ท่านผู้ชมครับไปดูกันนะครับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาลการทุจริตนะครับที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาคือที่ผ่านมาในฝั่งของรัฐบาลนะครับก็ใช้อำนาจตามมาตรา44เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปนะครับคือถ้าไปย้อนดูมีการร้องเรียนเข้ามานะครับอันนี้ต้องส่งต่อให้กับปปช.ปรากฏว่าพอปปช.ไปตรวจสอบใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับมีเรื่องหรือคดีที่ไปค้างอยู่ในชั้นของปปช.ค่อนข้างเยอะล่าสุดเองนะครับทางอนุกรรมาธิการของสปท.นะครับก็เสนอนะครับให้ใช้อำนาจของตำรวจกลไกของตำรวจนะครับเข้ามาแก้ปัญหาน่าจะเร็วกว่าครับค่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมมติว่าทางอาจารย์จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็ต้องใช้เวลาไต่สวนข้อเท็จจริงนานค่ะบางที 3-4 ปีก็มีแล้วกว่าจะตัดสินชี้มูลก็ใช้เวลาถึง10ปีมีคดีแบบนี้ค้างอยู่ในปปช.ประมาณ30คดีด้วยกันนะคะทีนี้พอกระบวนการตรวจสอบใช้เวลานานอาจารย์ที่ถูกร้องเรียนก็โดนกลั่นแกล้งเพราะคนที่ถูกร้องเรียนนั่นนะคะเป็นถึงผู้บริหารสถาบันที่ยังมีอำนาจอยู่บางรายโดนสอบวินัยบางรายไม่ได้รับการต่อสัญญาค่ะแล้วปัญหาแบบนี้เกิดกับอาจารย์ของรัฐมากกว่า 80% เพราะฉะนั้นก็เลยเสนอนะคะคุณชัยวัฒน์เตชะไพฑูรย์ค่ะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็บอกว่าแนวทางที่อยากให้ใช้ก็คือเอากลไกตำรวจเข้ามาช่วยทั้งกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือปปป.ให้ทางตำรวจดำเนินการจะดีซะกว่าค่ะปัญหาคือตอนนี้เราจะทำไงดีนะครับในเมื่อเรื่องค้างอยู่ที่ปปช.เยอะนะครับปรากฏว่ามีหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือตำรวจสอบสวนกลางคือปปป.เนี่ยนะฮะปราบปรามทุจริตของตำรวจเองเนี่ยเขาได้สอบเรื่องนี้ไปหลายเรื่องเขามีข้อมูลอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทางอนุเราเนี่ยโดยท่านประธานอนุเนี่ยพลเอกประจุนตามประทีปเนี่ยอาจจะร้องขอไปทางปปช.ว่าให้ตัดโอนงานส่วนมาอะไรเนี่ยให้ตำรวจเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันกระจ่างชัดมีการชี้มูลที่ทันการนะฮะที่ช่วยอาจารย์เหล่านี้สิ่งที่เรามาตรการอันนึงก็คือเรื่องปปง.นะครับหลังจากที่ตำรวจปปป.ชี้มูลแล้วเนี่ยนะฮะจะให้ทางตำรวจเนี่ยตรวจสอบทางการเงินถ้าพบว่ามีการทุจริตนะครับจะใช้อาญาเรื่องฟอกเงินนะทั้งยึดและฟ้องแพ่งทั้งแพ่งและอาญาด้วยครับคุณชัยวัฒน์เองก็บอกนะครับเดี๋ยวจะนำร่องนะครับไปตรวจสอบนะครับกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับโยกงบสนับสนุนบุคลากรนำไปใช้ในหมวดอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองในฝั่งของศาลปกครองก็ตัดสินแล้วนะครับว่าผู้บริหารนั้นกระทำผิดจริงครับราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยมีคดีเยอะมากเลยนะฮะทั้งการใช้งบที่ไม่สุจริตนะฮะทุจริตครับอันหนึ่งที่ชัดก็คือการที่ตัวอธิการรองอธิการเนี่ยเอางบที่เขาให้สนับสนุนพนักงานปรากฏว่าทางอธิการเนี่ยกับรองอธิการไปเบิกจากคลังจังหวัดแต่นำไปจ่ายให้อาจารย์ในแค่ 1.2 ส่วนที่เหลือหายไปไหนไม่ทราบจากการพูดคุยเราก็ได้วิธีการในเมื่อปปช.คือปปง.จะทำงานได้นะครับจะต้องมีมูลเหตุมูลฐานความผิดและต้องมีผู้ชี้ระดับหนึ่งในเมื่อปปช.ทำไม่ทันนะราช้าปปป.ตำรวจเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมจะทำเนี่ยเราก็จะขอตัดโอนมาส่วนนี้ครับก็คือเดี๋ยวจะนำกรณีของราชภัฏเชียงใหม่นี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับก่อนที่จะขยายผลไปตรวจสอบยังสถาบันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหากสถาบันไหนนะครับมีเรื่องของการทุจริตก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาได้เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบให้ครับค่ะ